นางสาวจุฑาภรณ์เกตราธรว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขตบางรักสาธรปทุมวันและโฆษกคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยกล่าวในวันที่26ธันวาคม2565ว่าวันนี้ตนได้ลงพื้นที่ในเขตสาธรพร้อมนายพิชัยนฤทธพันธ์รองประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจเพื่อพบประชาชนรับฟังความคิดเห็นและสอบถามความเดือดร้อนโดยประชาชนส่วนใหญ่เดือดร้อนอย่างมากจากที่ต้องจ่ายค่าไฟที่พุ่งสูงขึ้นและยังมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นอีกค่าน้ำมันและก๊าซต้มที่สูงมากและค่าครองชีพที่แพงมากราคาสินค้าที่ขึ้นอย่างมากอยากให้มีการแก้ไขโดยด่วนซึ่งพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้าบริหารประเทศจะลดราคาไฟฟ้าน้ำมันและก๊าซหุงต้มทันทีเพราะมีแผนงานเตรียมเอาไว้แล้วโดยพิจารณาจากโครงสร้างราคาของพลังงานที่ทำได้จริงและเคยทำมาแล้วจากการพูดคุยกับชาวสาธรพบว่าส่วนใหญ่ถูกใจค่าแรงวันละ600บาทมากผู้ประกอบการเองก็ยังรับได้และเชื่อว่าแรงงานจะอยู่ลำบากคำถามคือประเทศไทยจะหาธุรกิจที่ทำรายได้จะจ้างงานขนาดนั้นได้อย่างไรซึ่งเป็นการบ้านสำหรับรัฐบาลใหม่ที่จะทำให้สำเร็จและพรรคเพื่อไทยมีแผนงานที่พร้อมแล้วนอกจากนี้อีกหนึ่งนโยบายที่เป็นที่นิยมของชาวสาธรนั่นก็คือ30บาทรักษาทุกโรคพอได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งนี้การพัฒนาปรับปรุงนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคจะทำให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้นทั้งในการลดเวลาการรอพบแพทย์และการให้บริการฉีดป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรีรวมถึงการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นไป